เครือ CP เดินหน้าขับเคลื่อนแนวทางบรรษัทพิบาลด้านความหลากหลายการอยู่ร่วมกันเปิดใจน้อมรับความคิดเห็นและเพศสภาพที่แตกต่างค่ะนายนพดลเดชอุดมประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กรบริษัทเครือเจริญพกพันธ์จำกัดกล่าวว่า CP ให้ความสำคัญเรื่องความหลากหลายการอยู่ร่วมกันเพราะ CP เป็นองค์กรธุรกิจที่มีการค้าการลงทุนในหลากหลายอุตสาหกรรมมีพนักงานมากกว่า 350,000 คนใน22ประเทศทั่วโลกจึงมีพนักงานที่มีความหลากหลายในมิติต่างๆทั้งด้านอายุเพศสภาพเชื้อชาติศาสนาและอื่นๆ CP จึงใช้ความแตกต่างนี้ให้เกิดคุณค่าเริ่มจากการจัดโฟกัสกรุ๊ปกับทุกกลุ่มนำผลที่ได้มากำหนดนโยบายของ CP เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงานบุคคลให้มีความเหมาะสมโดยการออกนโยบายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานจะต้องให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมตามสิทธิ์ตามคุณค่าและความสามารถไม่ว่าจะอยู่ในเพศสภาพใดนอกจากนี้ยังมุ่งสร้างความตระหนักรู้การแบ่งปันแนวทางการดำเนินงานของ CP ซึ่งมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความเสมอภาคขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศในการประกอบกิจการของบริษัทและห่วงโซ่อุปทานค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะถ้าท่านไม่อยากพลาดการติดตามข่าวสารรวมถึงชมแบบสดๆนะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live รวมถึงช่องทางอื่นๆในการติดตามนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ละค่ะ